เมืเก่งโจทย์ทวีตประจําวันกันนะข้อนี้ใน Choice เนี่ยมีคําว่า agree รูปต่างๆกันสังเกติดน,นึงหน้าช่องว่างเจอ Who และ Who อยู่หลังคํานามคือคาว่า mayor แปลว่านายกเทศมนตรีดังนั้น Who จนถึงคําว่า attraction ตรงเนี้ยเป็น adjective clause ก็คือประโยคที่ขยายคำนามคือคำว่า mayor นั่นเองฮนะใน adjective clause เนี่ยถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์ประโยคหนึ่งดังนั้นมันสามารถมี subject กับ verb แทนได้ subject มันมีไปแล้วนะเว้ยคือคำว่า who ขาด verb แท้ที่อยู่ในช่องว่างนั่นเองฮะโดย who ในที่นี้จะเป็นตัวแทนของคำว่า m a y o r แปลว่า ok นายกเทศมนตรี1คน who ก็ต้องหนึ่งคนไปด้วยนะจ๊ะ A ผิดเพราะว่าถ้าประธานคนเดียว verb ต้องเติม s นะเพอ A ลืมเติม s B ผิดเพราะว่า w i n g เลยไม่ใช่ verb แท้วิ n g เลยไม่ใช่ verb แท้ C cat has agreed ได้ฮะ เพราะเขามีการเติม s ตรง has ไง has เสมือนเป็นรูปเติม s ของ have เก็บไว้ก่อน the dog has been agreed ถึงแม้จะผ่านถูกใช้ has ก็ถูกในคูเบิร์ตแต่ว่าเขาเขียนเป็น passive voice คือมี verb to be ตามด้วย verb ช่อง3มันจะแปลว่าถูกเห็นด้วยเดี๋ยวนะนักเรียนเคยพูดไหมว่าคเ,เขาถูกเห็นด้วยอะ่ะมันไม่รู้เรื่องนะดังนั้นผิดเพราะความหมายฮะต่อเป็นข้อ C cat แปลให้ฟังนะเขาบอกว่า the proposal will be approved by the mayor ข้อเสนอนั้นน่ะจะได้รับการอนุมัติโดยนายกเทศมนตรีคนนั้นแหละแกคนที่ตกลงที่จะพัฒนาพื้นที่นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม tourist attraction หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยมาเยี่ยมชมเยอะๆอะไรเงี้ย cultural ก็คือเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะฮะคือเขาอนุมัติแหละ เขาเห็นด้วยเลยว่าจะเปลี่ยนพื้นที่โ้ oo, ที่เสื่อมโทรมตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่ uh, คนสามารถมาเที่ยวได้เพราะว่ามีศิลปะมีสิ่งก่อสร้างโบราณอยู่อะไรแบบน,นี้พัฒนาให้ดูดีหน่อยนักท่องเที่ยวน่าจะชอบตอบเป็นข้อ c cat has a g r e e d ฝากคำคมทิ้งท้ายเขาบอกแบบนี้ว่า when everything seems to be going against you against แปลว่าต่อต้านก็ได้เมื่อทุกๆสิ่งเนี่ยดูเหมือนกับว่า เป็นศัตรูคุณไปหมดอะต่อต้านคุณไปหมดขัดขวางคุณไปหมด remember that จำไว้นะว่า the airplane takes off against the wind เครื่องบินเนี่ยเวลาที่บินขึ้นมันบินปะทะสายลมนะ not with i t ไม่ได้บินไปพร้อมกับลมคือเขาจะสื่อแบบนี้ครว่าเวลาที่เราเจออุปสรรคนะฮะให้มองว่าถ้าเกิดเราผ่านพ้นไปได้เราจะทยานเลยเราจะเกิดเลยเราจะพัฒนาตัวเองมากขึ้น เหมือนกับเครื่องบินอนะการที่จะบินขึ้นไปได้ยังจุดหมายปลายทางมันจะต้องผทะกับสายลมก่อนเวลาทำโจทย์ทุอีกเวลาเจอข้อยาคิดว่าตัวเองเป็นเครื่องบินนะเรากำลังปัทะสายลมอยู่ถ้าผ่านไปได้เราเก่งขึ้นแน่นอนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ